ับมาพบกับช่วงที่3ของรายการนะครับซึ่งเป็นช่วงที่เราแม่แฮปปี้ที่จะนำเสนอให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับชมจริงๆนะฮะวันนี้นะครับในช่วงปรับทัศนสตินะครับครับก็พบกับแขกรับเชิญพิเศษนะครับท่านพลโทด็อกเตอร์นะครับพงศกรรอดชมพูท่านเนี่ยเคยเป็นอดีตนะครับรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติให้เกียรตินะครับพี่ยาม3คนมาพูดกันคุยกันนะครับถึงความเป็นมาเป็นไปและอนาคตของประเทศไทยนะครับขอสวัสดีท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับผมขออนุญาตเรียกท่านอาจารย์นะครับครับอันนี้ผมเนี่ยเป็นแฟนคลับท่านอาจารย์ที่ไหนงานตามงานท่านอาจารย์เนี่ยอยู่ใน Facebook นะครับเข้าใจว่าผมอ่านงานครั้งแรกของท่านอาจารย์เนี่ยจะเป็นบทความที่ลงอยู่ในหนังสือพิมพ์ใช่มติชนมติชนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เข้าไป follow นะครับ Facebook ของอาจารย์ท่านอาจารย์เนี่ยน่าสนใจมากในแง่ที่ว่าคือทำงานมาสายความมั่นคงก็วิจัยเรื่องเศรษฐกิจท่านอาจารย์เนี่ยพูดไม่ใช่เรื่องเฉพาะเศรษฐกิจอย่างเดียวท่านอาจารย์เนี่ยพูดได้ในประเด็นที่ค่อนข้างหลากหลายและที่ผมตามเนี่ยเพราะว่าพอเกิดเหตุการณ์ใดๆในบ้านเมืองเนี่ยท่านอาจารย์มีคอมเมนต์ที่เฉียบคมอยู่เสมอนะก็เลยอยากที่จะมาเอาอย่างนี้ละกันแชร์นะครับท่านอาจารย์ให้กับผู้ชมของเรานะครับมาพูดคุยกันนะว่าอะไรจะเป็นอะไรยังไงต่อไปครับยินดีครับยินดีครับท่านอาจารย์ครับตอนที่ท่านอาจารย์เป็นรองเลขาอยู่ที่สมช.เนี่ยท่านอาจารย์ดูแลเรื่องอะไรครับในช่วงต้นนี้ก็ดูจริงๆในช่วงต้นเลยเนี่ยดูแลทุกเรื่องนะฮะเป็นภาพรวมเขาเรียกว่าเป็นศูนย์อำนวยการร่วมนะคือดูแลทุกอย่างแล้วก็รับเรื่องของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเป็นเรื่องหลักนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนเรื่องอำนาจหน้าที่นิดหน่อยผมก็มาดูแลเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติแล้วก่อการร้ายครับตอนนั้นต่อคือช่วงแรกก็เป็นของพลโทพลดอพัฒนธรรมบุตรนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาท่านก็เป็นท่านทวินเป็นสีครับครับแล้วหลังจากนั้นล่ะครับท่านอาจารย์ก็ของก็ยังอยู่จนเหลือปีสุดท้ายก็ได้รับเกียรตินะฮะให้มาเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้วยม.44รับเกียรตินะอ๋อก็คือของท่านของรัฐบาลคสช.อันนี้คือหลักประหารแล้วเป็นประกาศิบัติที่ดีและตอนนี้ไม่ทราบท่านอาจารย์ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ก็เป็นข้าราชการเกษียณเป็นข้าราชการเกษียณวันๆก็เปิด Facebook นั่งคุยกับคนนู้นคนนี้ไปเรื่อยนี่ไงเราเลยได้โอกาสเป็นนักการเมืองไหมฮะนักการเมืองก็มีการพูดตรงๆเนี่ยผมไม่ชอบเพราะว่าระบบการเมืองเราเนี่ยยังไม่พัฒนาถึงจุดที่ประชาชนมีอำนาจเต็มที่นะซึ่งอาจจะต้องคุยกันยาวเรื่องแบบนี้แล้วผมก็เป็นคนนึงถึงไม่กี่คนนะที่สนับสนุนรัฐธรรมนูญฉบับนี้อยู่เรื่องเดียวก็คือเรื่องไพรมารีโหวตไพรมารีโหวตเท่านั้นที่ผมเห็นว่าใช้ได้นอกนั้นปวดหัวแต่เขาก็ทำท่าจะไม่ใช้ใช่ไหมครับก็แหมก็มันไม่ทันไงมันใช้ทางไม่ทันแต่ว่าไพรมารีโหวตเนี่ยถ้าจัดดีๆให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าตัวเองมีอำนาจเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปเป็นผู้ที่เป็นตัวแทนประชาชนได้จริงๆในท้องถิ่นเนี่ยมันจะมีประโยชน์มากและทำให้คนในตื่นตัวว่าเขานี่มีเสียงในสภานี่เรื่องใหญ่มากเพราะประชาชนถ้าเกิดเขารู้สึกว่าการเมืองมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวตัวเองทุกคนมีสิทธิ์เข้าไปได้อย่างสมมติว่าคนที่เป็นชาวไร่ชาวนาที่มีจำนวนมากแต่ไม่มีเสียงเลยมีแต่คนมีสตางค์เข้าไปในสภาอย่างนี้ไม่ถูกพรรคไม่โหวตเนี่ยจะเป็นการบังคับให้เขาเนี่ยหันไปหันมาเอ๊ะเราก็เอาคนของเราได้นี่ไม่ได้แปลกอะไรเพราะตัวเองมีอำนาจเขาจะรู้สึกว่าการเลือกตั้งในขั้นต้นเนี่ยนะพรรคไม่โหวตเนี่ยอำนาจในการเลือกตั้งเนี่ยมันมีความสำคัญแล้วเขาจะรักประชาธิปไตยแต่ปกติพันธมิตรโหวตของต่างประเทศเนี่ยไม่ใช่การบังคับเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็อันนี้ก็จริงๆมันเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าฝรั่งเนี่ยเวลาเริ่มต้นชีวิตจริงๆเนี่ยเขาจะไปที่โบสถ์กันนะแล้วที่โบสถ์เนี่ยเขาจะไปที่ทาวน์ฮอลล์ครับแล้วจะไปคุยกันหลังจากออกจากโบสถ์แล้วไปนั่งคุยกันแต่เราเนี่ยก็พยายามทำศาลาอะไรต่างๆเต็มไปหมดแล้วนะครับแต่มันไม่ปรากฏเพราะว่าเราไม่มีเรื่องของศาสนาเป็นตัวนำตั้งแต่แรกเราไม่มีวัฒนธรรมที่ต้องไปหลงกันเราไม่มีนะแต่ถ้าเกิดจะบังคับไปอะไรไปก็แล้วแต่เธอก็อาจจะเป็นขบวนการในการที่จะให้เขาเกิดรู้สึกว่าจะเป็นต้องทำอะไรบางอย่างตรงนี้ผมต้องเห็นด้วยนะแต่ถ้าบอกว่าจะสมัครใจเนี่ยลักษณะของเรานี่ไม่เหมือนกับของทางตะวันตกเขารวมถึงไม่เหมือนกับทางพี่น้องชาวมุสลิมด้วยนะเขาเนี่ยเขาจะรวมกันเสมอในที่แห่งใดแห่งหนึ่งนี่คือความต่างอ่ะอย่างท่านคิดว่าอย่างไพรมารีโหวตคราวนี้จะมีไหมก็แล้วแต่รัฐธรรมนูญบอกให้มีแต่ว่ามีมาตรา44มาสร้างความสับสนเลยตอนนี้เขาจะคงไม่อยากมีเพราะว่ามันจะไอ้กรณีที่ว่าไปตามซุ้ม
นักการเมืองต่างๆเนี่ยผมถามว่าถ้าคุณเป็นนักการเมืองเก่าเป็นเจ้าพ่อเก่าคุณจะยอมให้ประชาชนมีอำนาจเหรอไม่มีทางเพราะว่าเขามีสิทธิ์ไม่ได้มีสิทธิ์จะมาไม่มาใช่ใช่แล้วตอนนี้มันคือการเราเห็นว่าพอภาพตอนแรกคิดวางไว้ดีคิดที่คิดดีหมดใช้ได้แต่พอถึงจะทำงานจริงปั๊บเนี่ยต้องคิดว่าตัวเองจะได้เสียงยังไงถ้าไปคุยเจ้าพ่ออ่ะประชาชนก็จบสิครับมีแค่นั้นเองแล้วอาจารย์มีคอมเมนต์อะไรเกี่ยวกับบทบาทของท่านพลเอกประยุทธ์ที่เปลี่ยนแปลงไหมฮะจากเดิมที่ท่านบอกว่าท่านเป็นเหมือนคนกลางที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองแต่ในที่สุดท่านก็แปลงร่างกลายเป็นนักการเมืองไปซะอย่างนั้นก็จริงผมพูดมาก่อนหน้านั้นแล้วนะผมบอกว่าใครที่มีตำแหน่งเลือดตราเนี่ยอยู่ในรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นนักการเมืองทั้งนั้นอ่ะครับไม่ว่าใครแล้วก็ถามก่อนว่าเวลาคุณเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยคุณใช้ตำแหน่งอะไรครับให้การการเมืองใช่ไหมรับเงินครับเออมันก็จบตั้งแต่แรกแล้วผมยังถามรัฐมนตรีท่านหนึ่งบอกว่าพี่เนี่ยไม่ใช่นักการเมืองนะพี่มาทำงานบอกไม่ใช่คุณนักการเมืองคุณใช้อำนาจรัฐอยู่มันชัดๆอยู่แล้วนะฮะครับแล้วคุณใช้ทั้งภาษีใช้ทั้งอำนาจทุกอย่างมันคือนักการเมืองดังนั้นเนี่ยเมื่อมอยิปปะเราก็บอกว่าจริงๆท่านเป็นนักการเมืองแต่ต้นแล้วแล้วทำไมผมคิดอย่างนั้นเพราะว่าตั้งแต่คสช.วันแรกเนี่ยที่มีเขาเรียกว่าอะไรยุทธศาสตร์ของคสช.ที่อยู่ในตอนหกโมงเย็นเนี่ยเขาจะเขียนว่าปี57ถึง62 57ถึง62 5ปีเนี่ยคือกะว่าจะอยู่ตรงนี้ผมมองตอนมีใครมาถามผมตอนปี59 60อะไรเงี้ยบอกว่าเนี่ยเขาจะอยู่กี่ปีบอก62นู่นเขาจะอยู่ถึงตรงนั้นอ้าวทำไมรู้อ่ะมันอยู่ในกระดาษของเขาเองนี่เขาเขียนนี่คือเป้าหมายแต่แรกดังนั้นเนี่ยการจะอยู่ครองหน้ายาวๆและก็สืบทอดหน้าเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่เราต้องเข้าใจก่อนอย่ามาตั้งคำถามว่าจะสงสัยอะไรกันเนี่ยไม่เข้าใจมันเรื่องปกติเห็นไม่อยู่นะแล้วอาจารย์คิดว่าเขาจะอยู่ถึง62ไหมฮะหรือว่าจังหวะมาอย่างนี้แล้วเนี่ย61ยังไงก็มีการเลือกตั้งเพราะเห็นท่านพร้อมเหลือเกินจริงๆมันมีช่วงเวลาถ้าไปตามย้อนหลังประมาณ6เดือนเนี่ยเราเห็นการกลับไปกลับมากลับไปกลับมากลับไปกลับมาหลายรอบเดิมเนี่ยก็คิดว่าจะลงพอประเมินแล้วอีกแพ้ไม่เอาแล้วจะยืดแล้วแล้วก็มีเจอเรื่องแปลกๆนู่นนี่นั่นเจออาวุธเอาอะไรวุ่นวายหมดอ่ะจะยืดแล้วอายุปั๊บแป๊บเดียวกลับมาเลือกตั้งใหม่อีกแล้วเอาไปเจอทางสหรัฐบ้างไปเจอทางยุโรปบ้างถูกบีบมาคือมันมีคือความพยายามอยู่ตรงไหนความพยายามก็อยู่ตรงนั้นนะฮะแต่มันจะสำเร็จหรือเปล่าอีกเรื่องนึงใช่ไหมฮะแต่ว่าไอ้ความรู้สึกที่เราสังเกตเราเห็นว่ามันกลับไปกลับมาเนี่ยก็แสดงว่าไม่ได้มีสถานะเพียงพอจะต่อรองได้ต่อรองกับใครครับอาจารย์ทั้งนั้นนะฮะทั้งสหรัฐทั้งยุโรปทั้งอะไรต่างหรือปัจจัยภายในประชาชนยอมไม่ยอมโอ้อยู่มาตั้งสามสี่ปีแล้วทำไมคุณไม่ไปไอพรรคการเมืองธรรมดานี่หรือรัฐบาลธรรมดาเขาอยู่สองสามปีก็เขาก็อภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วแล้วคนไทยขี้เบื่อแล้วท่านจะอยู่ไปถึงไหนอะไรเงี้ยนะแล้วมันจะสำเร็จไหมครับอาจารย์สำเร็จสำหรับความต้องการของพลเอกประยุทธ์ที่ต้องการจะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปที่อยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับปี60พร้อมกับวาทกรรมที่เรียกว่าประชาธิปไตยแบบไทยนิยมอันนี้เป็นเรื่องฮอตแยกสองประเด็นนะประเด็นแรกก็คือจะอยู่กันยาวๆยังไงนะอันที่สองคือว่าไทยนิยมอันแรกเนี่ยการที่จะสืบทอดอำนาจในการที่คุณเป็นรัฐบาลที่เรียกว่าเอาเป็นรัฐประหารเนี่ยนะปกติแล้วเนี่ยจะต้องมีทหารประจำการคอยสนับสนุนด้วยการไปบีบพรรคการเมืองอื่นให้ยอมรับคุณครับเช่นมีการจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารครับซึ่งเราก็เคยเห็นมาแล้วครับจะสกสําเร็จต่อเมื่อกองทัพประจำการเนี่ยเขาเอาด้วยทีนี้ตัวเงื่อนไขนี้เราไม่แน่ใจเพราะว่ามันมีคำว่าผมไม่ใช่ทหารแล้วเป็นการ distance ตัวเองออกมาจากกองทัพโดยอาจจะโดนบีบจากกองทัพด้วยซ้ำไปกองทัพบอกท่านไปเองดีกว่ามั้งครับผมขอถอยไปสักก้าวดีกว่าแล้วก็มีลักษณะที่ว่ามีผู้นำทหารท่านเดียวหรือสองท่านเนี่ยมาบอกเราจะสนับสนุนอยู่นะแต่ว่าเป็นระดับไม่ใช่นายกและเป็นคสช.ซึ่งก็ไม่ผิดอะไรเพราะว่าโครงสร้างเป็นอย่างนั้นแต่ในเรื่องของการเมืองคนละเรื่องนะจริงไหมไอ้กล้องรอยต่างๆเราเนี่ยเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่านัยยะเป็นนัยยะต่างๆไอ้ข้อสิบบอกเหตุต่างๆเนี่ยมันพอจะเดาได้ว่าอ๋อนี่คุณต้องแยกแล้วเมื่อแยกปั๊บเนี่ยการสืบทอดอำนาจไม่ง่ายใช่ไหมฮะครับนะฮะตอนนี้การสืบทอดมีสองอย่างอีกมาอยู่ในรายชื่อสามคนหรือว่าลอยมาตอนแรกเนี่ยเชื่อว่าลอยมาเมื่อลอยมาเนี่ยคุณไม่ต้องแคร์ใครจริงไหมฮะเพราะท่าทีของท่านเนี่ยก็ขออนุญาตเรียนพี่ประยุทธ์นะครับว่าท่าทีของท่านเนี่ยไม่ได้ต้องการเป็นลักษณะของระบบการเมืองทั่วไปคือท่านต้องการที่จะมาแล้วก็มีคนเชิญเข้ามา
ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นจึงไม่มีการโอกใจใครในช่วงที่ผ่านมา3ปีบัดนี้อะไรเปลี่ยนไปหรือเกิดความผิดปกติใช่ไหมแล้วก็ไปเจอใครเต็มไปหมดเลยซึ่งในเวลาที่สั้นมากแล้วเริ่มไปหาประชาชนแปลว่ารู้แล้วว่าการมาด้วยคนนอกยากด้วยเหตุต่างๆก็แล้วแต่เพราะไม่มีมาตรา44ไหมมันสีมันจบตรงนั้นจบตรงท้ายเหมือนกันคุณจะเบี้ยวก็ได้แต่ว่าผมถามคำว่าเมื่อมันไหลมาอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาเรียกว่ากระแสมาเนี่ยต้านยากมันก็เหลือแต่ว่าจะมี3ชื่อหรือเปล่าพรรคเมืองไหนเสนอก็เสนอไปสิแต่ผมมองมันอย่างนี้นะมันก็กลายเป็นว่าเหมือนเป็นนักการเมืองปกติในรัฐบาลปกติจะเป็นขาขึ้นขาลงไม่ทราบถ้าคุณมีรัฐบาลที่ทำแล้วคนชอบแล้วคนโอ้โหมีความรู้สึกว่าเนี่ยถ้าเป็นนายกต่อเนี่ยประเทศชาติจะเจริญรุ่งเรืองมากๆเลยเนี่ยเขาก็จะลงคะแนนให้แต่ถ้าเกิดเห็นว่าถ้าอยู่ไปแล้วรุ่งริ่งเขาก็ไปลงคะแนนให้มันก็จบก็แฟร์ไงก็มีการเลือกตั้งที่แฟร์อยู่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรผมไม่ได้ต่อต้านนะแต่ผมบอกว่าการที่จะมาโดยวิธีการลอยมาเนี่ยไม่ง่ายเหมือนเดิมนั่นคือประเด็นที่หนึ่งแล้วไทยนิยมล่ะครับอาจารย์อันที่สองเนี่ยไทยนิยมก็มาจากคำว่าประชาธิปไตยแบบไทยๆสมัยก่อนนั่นแหละคืออะไรที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยเนี่ยเขาจะเอาอะไรมาใส่ไว้เช่นว่าผมเนี่ยนะสอบเนี่ยเกือบได้ผมเกือบได้นะมันได้ใช่ไหมแต่มันเกือบเพราะนั้นเนี่ยคุณจะใส่อะไรไปอย่างหนึ่งเรากำลังจะเป็นประชาธิปไตยแบบอื่นก็คือไม่ใช่ประชาธิปไตยแบบสากลเมื่อไม่ใช่ประชาธิปไตยแบบสากลประเทศชาติมันก็ไม่มีฟังก์ชันงานหรือวิธีการทำงานเนี่ยที่มีประสิทธิภาพครับแต่ของไทยเนี่ยคืออะไรที่บอกว่าไทยแบบไทยนิยมอะไรเนี่ยนะฮะมันก็คือแบบเป็นระบบราชการปกครองในการราชการคือฟื้นระบบราชการมาปกครองเหมือนสมัยท่านจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์สิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือว่าความไร้ประสิทธิภาพอย่างมากๆในการที่จะตอบสนองต่อปัญหาของประชาชนอันนี้โดยธรรมชาติของมันเพราะราชการคุณได้รับเงินเดือนประจำเดือนเองคุณไม่ต้องสนใจใครมาวุ่นวายอะไรปลดก็ยากนั่นคือเรื่องหนึ่งอีกเรื่องก็คือลักษณะของการเป็นราชการแบบเผด็จการเนี่ยก็คือคุณไม่มีทางที่จะโดนฟ้องร้องโดนตรวจสอบใครไปตรวจสอบสมัยก่อนก็โดนจับใช่ไหมใครจะไปดูเรื่องนั้นนี้ก็โดนจับหมดไอ้เรื่องต่างๆเราเนี่ยมันเป็นลักษณะของเผด็จการก็มีบางคนก็บอกทำไมเรื่องของหน่วยงานทำอันนู้นอันนี้หรือว่าองค์กรอิสระหรือว่าศาลต่างๆไม่ดูแลบอกไม่เกี่ยวเขาเป็นเผด็จการเป็นระบบเผด็จการก็ทำอะไรก็ได้คุณคิดอะไรเนี่ยผมไม่เข้าใจเลยคุณไปทำไมเข้าใจอะไรยากนะเมื่อเขาเข้าใจเราก็เห็นเป็นเรื่องปกติแต่สองตัวเนี่ยเมื่อคุณกำลังจะบอกประชาชนว่าต่อไปผมจะเป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้งจริงเนี่ยคนต้องคิดจริงไหมว่าเอ๊ะถ้าเป็นราชการปกครองจะรอดไหมแล้วทำได้ดีไหมเนี่ยมันจะเป็นเรื่องต่อไปนะนี่คำว่าประชาธิปไตยแบบไทยนิยมเนี่ยหรือประชาธิปไตยแบบไทยๆแบบสมัยก่อนที่เขาใช้กันอยู่เนี่ยมันก็แสดงชัดเจนว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ใช่ประชาธิปไตยถ้าตีแบบนัยยะจริงไหมตีแบบนัยยะแล้วก็ขอยืดรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไปนานๆนั่นก็แปลว่ามีความรู้สึกใช่ไหมว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมีคนไม่ชอบซึ่งไม่รู้ว่าใครซึ่งถ้าสมมติไปต่างประเทศเขาบอกว่าถึงแม้คุณจะมีการเลือกตั้งเป็นคนนั้นคนนี้อะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นมาจากคสช.สมมุติแล้วก็ยังใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เขาอาจจะไม่ดูแลคุณก็ได้ก็อาจจะยังบอยคอตคุณก็ได้การทำ FTA อาจจะช้าไปอีกก็ได้เป็นไปได้หมดดังนั้นจึงเกิดกระแสให้บอกว่านี่คือประชาธิปไตยมากๆจริงๆคุณไม่ต้องพูดเลยก็ได้อยู่เฉยก็ได้จริงไหมแต่ทำไมต้องพูดเพราะมันมีปัญหาซึ่งผมไม่รู้ปัญหาอะไรแต่มีแน่ปัญหาเนี่ยซ่อนอยู่โอ้โหน่าสนใจเห็นไหมฮะมันมีนัยยะทั้งนั้นในวิธีการของพลเอกประยุทธ์ทำงานต่างๆการสร้างวัฒนธรรมเรื่องไทยนิยมการพยายามอธิบายทั้งหมดเนี่ยมันจะไปรอดไหมถ้าสมมติได้เป็นนายกยิ่งโดยเฉพาะตอนนี้ยิงปูพรมเม็ดเงินลงไปในระดับรากหญ้าอย่างโอ้โหถล่มทลายจริงๆเนี่ยฮะถ้าท่านมองอย่างนี้นะผมตอบอีกนิดหนึ่งก็คือว่าผมเชื่อว่าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวนะว่าคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเปลี่ยนไปเหมือนกับอย่างสหรัฐเขาจะแยกเป็นเดโมแครตกับรีพับลิกันแล้วคือเขาเลือกในใจเรียบร้อยแล้วถึงแม้คุณจะพยายามที่จะทำก็คือแต่ผมพูดไปนานแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วว่าแถว1แถว2เนี่ยของพรรคใหญ่ๆโดนจัดการเรียบเพื่อไม่ให้โตแต่ผมบอกว่าเอาสายฟ้ามาปักเอารูปมาแปะเอาเบอร์มาให้เดี๋ยวมันเลือกเองมันเลือกทางนั้นอ่ะก็เลยไม่เป็นประเด็นเลยไม่เป็นประเด็นครับแต่ละเขตมีเบอร์คุณจะจัดการยังไงเรื่องของคุณประชาชนเขาปรับตัวได้แล้วการที่มีเขาเรียกว่ามีความรู้สึกคิดอย่างนี้เนี่ยมันทำให้ประชาชนเนี่ยเขาไล่ตามวิธีการเลือกตั้งแบบที่คุณกำลังออกแบบอยู่นี่แล้วเขาจะปรับตัวหนี
น่ากลัวแล้วก็สามารถที่จะทำอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะฮะให้มันเกิดความได้เปรียบของเขาผมจึงบอกว่ายังไงก็ตามเนี่ยอย่างพรรคใหญ่เบอร์หนึ่งเนี่ยของเขาเนี่ยมันต้อง200ขึ้นพรรคเบอร์สองเนี่ย150นิดหน่อยอยู่แถวๆนั้นอะที่เหลือคือคนเหลือที่เหลือเนี่ยต้องมาคุยกันทีนี้มันจะเกิดประเด็นก็คือว่าเมื่อคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาเลือกฝ่ายประชาธิปไตยซึ่งคุณจตุรู้สึกจะพูดไปเมื่อวานหรือวันนี้จำไม่ได้ละเอ๊ะคนอื่นผมก็จำไม่ได้นะแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าเสียงส่วนใหญ่เนี่ยเขาเลือกใครแล้วเนี่ยโดยฝ่ายเรียกว่าฝ่ายเรียกว่าสสดีกว่านะก็ควรให้เขาจัดตั้งรัฐบาลสวเนี่ยมาทีหลังดีกว่าอย่าเพิ่งรีบนะมันก็จะเข้าเงื่อนไขที่บอกว่าเรื่องของน้อยคนนอกเนี่ยมันจบไปนะแล้วมันจะผมว่ามันก็จะพอไปได้อยู่ดังนั้นประชาชนอาจจะมีความหวังบ้างแต่ไอ้เรื่องที่มาอาจจะมีการบิดผันเนี่ยนอกจากที่จะคุณจะกำจัดแถว1แถว2นั่นก็คือเรื่องของการโกงการเลือกตั้งซึ่งอาจจะมีได้ถ้าประชาชนไม่ลงไปติดตามดูหรือว่าระเบียบของกกต.ออกมาลักษณะที่ว่าให้แต่เจ้าหน้าที่เป็นคนดูคะแนนอันนั้นอันตรายครับซึ่งประชาชนต้องไม่ยอมมีคำถามย้อนกลับไปมันอาจจะเป็นคำถามย้อนหลังหรือว่าจะเป็นคำถามไปข้างหน้าก็ได้ว่าสมมติว่านอกเหนือจากความหวังที่เราจะกลับสู่ประชาธิปไตยนะครับอาจารย์มันมีคำถามที่ว่าอนาคตของประเทศหรือว่าการเป็นแพ้ไตหรือไม่เป็นแพ้ไตเนี่ยเงื่อนไขหนึ่งก็คือว่ามันขึ้นอยู่กับทหารด้วยใช่ทหารเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมครับที่ทหารไทยจะมีอุดมการณ์แบบประชาธิปไตยคือทหารเนี่ยโดยทั่วไปนะฮะโดยหลักการเลยเนี่ยเขาจะเชื่อครับฟังคำสั่งนะฮะทีนี้แปลว่าเขาไปฟังคำสั่งใครครับตอนนี้ตอนนี้ต้องไปไอ้เขาเรียกต้องไงเขาเรียกว่าต้องแยกแยะกันหน่อยคือเดิมเนี่ยทหารเนี่ยเขาทหารก่อนหน้าสมัยจอมพลสฤษดิ์เนี่ยเขาจะมีอุดมการณ์ที่เป็นแบบตะวันตกนะฮะแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นระบบพ่อขุนอุปถัมภ์ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ก็เกิดระบบเขาเรียกระบบอุปถัมภ์การวางทายาทเป็นสายลงมาแล้วมาเข้มข้นเมื่อมาปี20ขึ้นมาในต้นมาเนี่ยเกิดการเข้มข้นแล้วก็บีบรัดกันมากหมายความว่าชัดเลยต้องเป็นสายนั้นสายนั้นอะไรแล้วแต่เหมือนที่เราแยกเป็นอะไรนะบุรพาพยัคฆ์วงเทวันอะไรเงี้ยมันเป็นสายครับนะฮะทีนี้สายต่างๆเหล่านี้เขาถ้าตราบใดมีการแต่งตั้งเป็นสายอย่างนี้แล้วก็มีการสืบทอดทายาทเนี่ยการสั่งการยังพอไม่อยู่3ช่วงก็คือช่วงคนแรกคนที่2และคนที่3แต่ถ้าขาดจากนี้ไปถ้าคุณหมดอำนาจไป3ช่วงเนี่ยคุณหมดละสายคุณจะหายนะดังนั้นเนี่ยเวลาที่จะมองทหารเนี่ยมันก็ไม่ได้มองว่าคุณจะมีโรงการหรือไม่โรงการแต่เรียกว่านายเคยดูแลกันมาอันนี้เป็นตัวตั้งไว้ก่อนนะอันที่2ก็คือกฎหมายยอมให้ทำไหมทหารที่ออกนอกระบบด้านเนี่ยเพราะกฎหมายยอมให้ทำผมก็มีทหารสหรัฐก็บอกว่านี่ถ้ากฎหมายของคุณเป็นอย่างนี้นะผมยึดอำนาจทุกวันเลยยึดอำนาจก็ไม่โดนคดีความมีเงินมีทองใช้โอ้ผมเอาทุกวันเลยทำไมอ่ะก็เพราะว่าฝ่ายตุลาการเนี่ยเขายังโอเคด้วยเขายังตีความว่าการยึดอำนาจเป็นองคติปาฏิหาริย์เพราะการแก้ก็ต้องแก้กลับกันไปบอกฝ่ายตุลาการว่าไอ้คุณอย่าไปรองรับตอนนี้มีตุลาการเสียงข้างน้อยพยายามแก้อยู่แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ภาพใหญ่แต่ถ้าเป็นกฎหมายออกมาปังตุลาการไม่รองรับเมื่อไหร่นะอำนาจฐานยึดอำนาจเนี่ยจบไปครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งคืออะไรอีกครึ่งก็คืออำนาจของประชาชนที่จะบอกว่าผมไม่เห็นด้วยดังนั้นเนี่ยอย่างรัฐมนุนมาตราปี40เนี่ยเขามีมาตราจำเลขมาใน40กว่าเขาบอกว่าเวลาเกิดเรื่องแบบเนี้ยให้ประชาชนต่อต้านโดยสันติผมก็นั่งคิดผมอ่านแล้วคุณบอกคุณบ้าป่ะอีกคนนึงถือปืนไปคนบอกให้สันติคุณบ้าป่ะที่จริงเนี่ยมันต้องพอๆกันอย่างประเทศอย่างอเมริกาเนี่ยชัดเจนเลยเขาใช้ในเรื่องของเรื่องการแก้ไขอเมริกันขั้นที่2ใช่ไหมที่บอกว่าประชาชนมีอาวุธได้จนเดี๋ยวนี้ก็จะแก้ไม่ได้เขาจะคุมอาวุธก็คุมไม่ได้ฉันจะมีปืนอ่ะเพื่ออะไรครับก็ชัดเจนตรงนั้นว่าไปต่อต้านพวกที่เขาเรียกว่าเป็นจักรวรรดินิยมก็คือคนที่จะพยายามตั้งตัวเป็นกลับไปเป็นอังกฤษใหม่เป็นกษัตริย์ต่อสาธารณรัฐต้องสู้นี่ไงฮะทำแค่สองนี่ผมยังมีเยอะนะมีสี่ห้าเรื่องนะเอาง่ายๆป่านนี้สองเรื่องเนี่ยอยู่แล้วตุลาการประชาชนแต่ตุลาการก็กลัวปืนเหมือนกันนะกูก็กลัวไปสิแต่คุณไม่ยอมรับอ่ะผมกลัวถึงนิ่งอ่ะเขามีหน้าที่นะใช่ไหมคือมันผิดกฎหมายอยู่แล้วเพียงแต่เขาตีความเนี่ยตามที่เคยเกิดสมัยจอมพลสฤษดิ์แต่เขาตีความได้ไงได้ไงในเมื่อกฎหมายไทยเนี่ยมันไม่ได้เป็นเคสหรอกไม่ใช่กฎหมายไทยมันต้องขึ้นกับการตีความตัวบทเนี่ยมันไปตีความโดยใช้คำพิพากษาเก่าเนี่ยผมก็งงกันนะอันนี้มันเป็นทฤษฎีของเขาเขาเรียกว่าประเพณีของเขาแต่ที่เราบอกตลอดเราเรียนมาตลอดเนี่ยประเทศไทยใช้กฎหมายลายลักษณ์อักษรไม่ได้ใช้กฎหมายเคสใช่แล้วตอนนี้ก็งงนะก็ถึงต้องไปแก้ด้วยลักษณ์อักษรไง
ตรงต้องไปใส่ไปแล้วสำหรับไม่ใช่ไอ้ที่คุณคิดนะไม่ใช่เขาจะเปลี่ยนเลยเพราะแค่ปิดแค่นั้นมันเปลี่ยนไปเลยมันเปลี่ยนเสร็จปั๊บก็เอาประชาชนมาแล้วอันที่สามหน่อยนิดหน่อยก็ได้ก็คือว่ากรณีของตัวของทหารเองเนี่ยถ้าพบการกระทำแบบนี้เนี่ยคุณมีสิทธิ์จะปลดนายคุณได้เพราะปกติคุณต้องเข้าคลมงคลมอวุ่นวายไม่เข้าคณะกรรมการอะไรเนี่ยคุณปลดได้เลยแบบฝรั่งเห็นการตัดเตรียมปั๊บปลดได้เลยคุณเป็นแทนทุกคนอยากเป็นผู้พันอยากเป็นผู้การโอ้คุณภาวนาเช้าเย็นผู้การเมื่อไหร่คุณจะยึดอำนาจที่คุณจะได้ปลดด้วยทีอยากเป็นแทนอะไรยึดอำนาจทีปลดเลยไอ้ยังไงคือวิธีการมาเรื่องเบาๆสมองได้ไหมพี่ผมอยากจะถามมากเลยท่านอาจารย์เนี่ยเรียนโรงเรียนในร้อยเนี่ยได้เฉียดเฉียดรุ่นท่านพลเอกประวิตรไหมพลเอกประยุทธ์ไหมฮะก็ห่างกันสองปีเป็นรุ่นพี่อะรุ่นพี่สองปีเห็นแววไหมครับว่าโหคนเนี้ยวันหนึ่งจะแบบมาอุ้มแกะอุ้มไก่อะไรแถวนี้พลเอกประยุทธ์เป็นรุ่นพี่พลเอกประยุทธ์เป็นรุ่นพี่เขาเป็นคนที่รุ่น12เป็นคนที่แบบสามารถสื่อสารสารพัดอย่างได้อย่างนี้เลยแหละคือจริงๆรุ่น12กับรุ่น14เนี่ยค่อนข้างชอบกันแต่ว่าไม่ใช่ในกลุ่มของท่านประยุทธ์ท่านเป็นท่านต่างหากก็ไม่ได้สนิทแบบนั้นเพราะคนที่รุ่น12ที่น่ารักกันเยอะน่ารักกันเยอะแล้วท่านบุคลิกภาพเป็นอย่างที่เราเห็นไหมฮะก็สมัยเรียนท่านตลกเงียบๆนะเงียบตลกไหมเงียบเราไม่รู้ฮะแต่ว่าในกลุ่มก็ไม่อยากดินทานะแต่เติมให้นิดหน่อยก็คือรุ่นเดียวกันเขาก็ดินทายฟังบ้างนิดๆหน่อยแต่ว่าเป็นหัวโจกไหมไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงไม่ใช่ประธานรุ่นหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่ใช่เขาเป็นคนอื่นแต่ว่าลักษณะของเขาก็เป็นคนที่เพื่อนถือว่าชมชอบได้ชมชอบได้เป็นที่รักของเพื่อนว่างั้นได้แล้วก็เป็นคนที่เรียนถือว่าอยู่ในเกณฑ์เรียนดีครับแต่ไม่ใช่ที่หนึ่งนะต้องแก้ข่าวหน่อยครับไม่ใช่ผมฟังไม่ใช่เหรอครับไม่ใช่ผมฟังจากอาจารย์พูดแล้วมันก็น่าสนใจว่าชีวิตทหารเนี่ยนอกจากเขาเรียกอะไรนะเข้าเหล่าแล้วยังต้องมีเข้าสายใช่ไหมก็คือเข้าเหล่านี่คือไปเรียนจบออกมาต้องเข้าสายต้องเข้าสายถูกจริงๆเรื่องนี้ควรจะยุติกันแล้วนะเพราะว่าถ้าไม่สนใจเรื่องแล้วทุกคนทำหน้าที่ตัวเองเนี่ยมันจะเป็นระบบแล้วจะได้คนเก่งอันนี้เป็นปัญหาในการคือกำจัดคนที่ไม่ใช่พวกไปทั้งที่เขาเป็นคนเก่งซึ่งไม่ถูกกลับมาเรื่องท่านประยุทธ์นิดนึงครับอาจารย์ทำไมก่อนชอบร้องเพลงไหมครับในช่วงนี้ร้องเพลงบ่อยมากเลยอันน่ะเป็นความสามารถพิเศษอาจารย์ท่านอาจารย์ทั้งเลยเอาร้องเพลงแต่งกลอนได้หมดร้องเพลงได้มาตันได้มานานแล้วแต่เพลงชอบมานานแล้วร้องเพลงเนี่ยก็ของจริงก่อนอารมณ์ศิลปินว่าอย่างนั้นไม่ครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงโอ้โหนี่คือแน่นอนมากสมัยยินให้ชื่นชมได้สมัยพลเอกชวลิตเนี่ยจำได้ว่ามีคำเรียกว่าทหารประชาธิปไตยครับสมัยนี้มีไหมไม่มีเลยไงแต่เนี่ยคือเงื่อนไขหนึ่งที่จะกลายเป็นประชาธิปไตยได้มันต้องมีทหารสายพิราบสิฮะมันมีอยู่แล้วแต่เขาไม่มีอำนาจเพราะว่าในช่วงสำคัญศึกยี่สิบต้องทำเรื่องที่ผิดปกติจริงไหมเมื่อคุณจะทำเรื่องผิดปกติคุณต้องมีลูกน้องที่คิดแบบผิดปกติเหมือนคุณด้วยจึงจะทำได้จึงจะกล้าทำดังนั้นเนี่ยคนที่เป็นฐานปกติฐานที่คิดแบบเหมือนชาวบ้านเนี่ยเขาจะไม่อยู่หรอกนะฮะก็มีหลายคนก็บอกโอ้บอกอาจารย์คิดนอกกรอบบอกผมไม่ใช่ผมคิดปกติคนพวกนั้นนะคิดนอกกรอบคิดผิดปกติคนปกติเนี่ยก็เป็นเหมือนผมแย่ๆเต็มรุ่นไปหมดนะฮะก็เป็นคนปกติเท่านั้นเองแต่เวลาที่ก็จะคัดเลือกคนมาก็ต้องคิดแบบแปลกๆนั่นเป็นอีกเรื่องนึงโอ้โหทีนี้เราจะกลับไปสู่ประชาธิปไตยที่มั่นคงแน่ไงก็ถ้าทหารไม่ได้ปรับตัวเนี่ยคืออาจารย์ฝากความหวังไว้กับปัจจัยภายนอกทหารทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นศาลและประชาชนเนี่ยความเปลี่ยนแปลงในหมู่ทหารเองมันจะเกิดได้ยังไงครับมันต้องมันก็จริงๆต้องทำสองตัวนี้อยู่ดีถ้าจะมีตัวที่3นะก็คือเรื่องอำนาจของทหารในการดำเนินการเรื่องนี้นะพอทำสามเรื่องนี้ได้ปั๊บเนี่ยทหารเนี่ยเขาจะหมดโอกาสที่จะคิดเรื่องพิเศษจริงไหมพอหมดโอกาสคิดเรื่องพิเศษปั๊บเขาจะทำเรื่องปกติแล้วจะมาแข่งกันเรื่องปกติอันนี้มันจะเกิดเทรนด์ที่ดีตอนนี้จะไปแก้อะไรข้างในเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันมีสองสามเรื่องแก้ได้แต่อย่าให้มีการผูกขาดแบบคณะกรรมการอะไรเนี่ยมันจะมีการตั้งเป็นสายเขาป้องกันไม่คนอื่นเข้ามายุ่งไงไอ้กรรมการยุทธศาสตร์ชาติกรรมการอันนี้กรรมการอยู่ในกลาโหมสภากลาโหมเป็นสภากลาโหมอันนี้มันเป็นวิธีการที่จะบังคับว่าคนกลุ่มนี้เท่านั้นที่จะอยู่ในสายเพราะว่าไว้ใจได้ในช่วงก่อนเข้ารายการเนี่ยนะครับอาจารย์พี่ชูวัฒน์เนี่ยบอกว่าท่านอาจารย์เนี่ยเป็นทหารใช่ไหมครับเทรนนิ่งแต่ว่าทำวิจัยเรื่องเศรษฐกิจอยากจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายให้เราฟังนิดนึงทำไมอาจารย์ถึงได้ไปสนใจเรื่องเศรษฐกิจผมเรียนได้ปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์มาพอได้อยู่แล้วก็จริงๆปัญหาใหญ่ของประชาชนนี่ก็คือปัญหาปากท้องแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยกำลังมีประสบปัญหาซึ่งจริงๆมันเหมือนกับ
ก่อนสมัยเมจิแล้วก็สมัยรัชกาลที่5ก็คือเรายังเป็นระบบเจ้าที่ดินอยู่ระบบเจ้าที่ดินเราจะสังเกตว่าในทุนเนี่ยตอนนี้ซื้อที่กันมือมาและทำทุกอย่างให้คนขายที่ไล่ราคาถูกซึ่งเนี่ยโหดร้ายทารุณมากเราไม่ค่อยสังเกตนะแต่อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยสังเกตใหม่เรากำลังต้องขายที่ในราคาถูกจำนวนมากให้กับในทุนแล้วก็พื้นที่ป่าพื้นที่สมบูรณ์สมบูรณ์เนี่ยก็ถูกข้าวโพดอะพูดง่ายๆลุกหมดก็คือเอาคนจนเนี่ยรับจ้างลุกเสร็จในทุนตามทั้งหมดเนี่ยคือการความคิดเดิมในยุคเขาเรียกว่ายุคเกษตรกรรมก็คือการเป็นเจ้าที่ดินจำนวนมากคือผู้ที่เด็ดประสบความสำเร็จในทางเศรษฐกิจซึ่งวิธีการนี้มันเป็นสมัยโบราณแล้วถ้าเกิดที่ดินมันราคาแพงขึ้นเรื่อยๆคุณจะตั้งโรงงานไม่ได้เพราะค่าต้นทุนมันแพงมากที่ดินแรงงานทุนเนี่ยมี 3-4 ตัวเนี่ยใช่ไหมปรากฏว่าที่ดินมันแพงมากจนอยู่ไม่ได้เนี่ยและโรงงานก็หนีหมดครับค่าแรงอาจจะเข้าเดิมแต่ว่าที่ดินมันแพงมากก็หนีเพราะฉะนั้นการที่จะแก้ปัญหาใหญ่ๆเรื่องนี้ต้องมองเรื่องแบบนี้อย่างจำพลแปลผู้บุญสงครามเนี่ยท่านกำหนดไว้ว่าเรามีทุกคนมีได้25ไร่50ไร่50ไร่ใช่ไหมฮะมากไม่เกินนี้พอมาไทยจอมพลสฤษดิ์ท่านอยากได้ที่หนึ่งอะไรเงี้ยท่านว่าแก้กฎหมายจบตอนนี้ก็เลยมันเลยกลับไปยุคเดิมกลับไปยุคศักดินาที่ทุกคนเนี่ยไปกับกว้านซื้อที่ดินเหมือนกับศักดินา400ไร่พันไร่หมื่นไร่อะไรนึกออกไหมสมัยก่อนนะคือความคิดก่อนเนี่ยมันกลับมาอยู่ในยุคของอยู่ในกลุ่มในทุนปัจจุบันครับมีคำถามเพิ่มนิดนึงฮะคือต่อเนื่องมาอยากจะชวนอาจารย์คุยเรื่องเกี่ยวกับนโยบายในปัจจุบันนะครับอย่างเรื่องเกี่ยวกับมันก็มีข้อถกเถียงเยอะที่บอกว่าแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเงี้ยในฐานะที่อาจารย์ทำงานในเชิงยุทธศาสตร์ครับมันยังวิธีคิดแบบยุทธศาสตร์20ปีเนี่ยมันใช้ได้ในการบริหารประเทศไหมฮะหรือมันเป็นทหารก็ยังใช้20ปีอยู่ไหมฮะมาจากไหนครับ20ปีในมุมของทหารเนี่ยมันมาจากการเขาเรียกว่าพัฒนากำลังกองทัพปีมุดอะไรบ้างเป็นความคิดแบบเขาเรียกว่าแบบสถิตภาษาอังกฤษคือ static นิ่งอยู่กับที่แต่ยังใช้อยู่แต่เขาใช้ในการลบในการในองค์กรตัวเองใช่ตอนนี้ทุกคนก็เห็นว่ามันควรจะมีการกำหนดไว้ไม่งั้นเดี๋ยวพอเปลี่ยนนายเคยซื้อปืนนี้ก็เหลือซื้อปืนนั้นไปซื้ออย่างอื่นอะไรกันตลอดเวลาให้มันซื้อครบชุดได้ไหมเอาปืนมาแล้วเอากระสุนมาไม่ใช่ว่าปืนมาอย่างแล้วอีกวันนึงก็กลายเป็นกระสุนอันอื่นอะไรเงี้ยมันต้องควรเข้าชุดกันจนกว่าจะครบเซตนี่คือหลักการคิดทีนี้ในระบบของชาติเนี่ยจริงๆมันยุทธศาสตร์ระยะยาวควรจะมีแต่ว่ามันมีเป็นทิศทางพอแล้วทิศทางพอแล้วก็คือว่าเทรนเราจะยังไงเช่นว่าเราจะยืนมีจุดยืนยังไงกับมหาอำนาจครับแล้วเราเนี่ยจะพัฒนาประเทศเราหรือคนของเราเนี่ยยังไงจึงจะพ้นจากความยากจนหรือว่าขยับจากกับดักรายได้ปานกลางขึ้นเป็นระดับสูงเป็นผู้มีรายได้สูงแค่นั้นแล้วจะใช้อะไรบ้างก็อย่างสิงคโปร์ประกาศ 4-5 ตัวเองครับนะของจีนก็14ข้อเดิมก็มีแค่4ทันสมัยมีไม่กี่ข้อไม่ได้เยอะแยะเป็นหนังสือโอ้หนาปึกอย่างนี้ไม่ใช่ทิศทางแล้วทุกคนทุ่มเทลงไปตรงนั้นโดยมีการทำที่ละเอียดท่านนายกประยุทธ์เนี่ยจะเอาแบบอย่างจีนแล้วนะเอาอย่างไรครับอาจจะเนี่ยที่แกบอกว่าแกจะส่งใช่ไหมฮะข้าราชการลงไป 7,000 กว่าในหมู่บ้านเนี่ยเพื่อไปรับฟังความคิดเห็นโดยการโค้ดบอกว่านี่เป็นกระบวนการเดียวกันที่จีนเนี่ยทำมาเมื่อ5ปีที่แล้วและสามารถยกระดับความยากจนได้คือคิดน่ะได้ตอนนี้ข้าราชการที่ลงไปเนี่ยถ้าทำแบบจีนผมเห็นด้วยนะคือลงไปสุด1:7มันตัว7อะไรก็แล้วแต่ลงไปจริงแล้วก็เมื่อเกิดปัญหาตรงไหนเขาบูสต์ลงไปเลยก็คือว่าคือไอ้ประเทศไทยเนี่ยเกษตรกรเนี่ยช่วยตัวเองจีนไม่ใช่ครับจีนเนี่ยจะเอาทุนของรัฐในลง 60% 40% เนี่ยประชาชนกู้แล้วก็หรือลงเงินตัวเองใช่แล้วจีนไม่มีใครเป็นเจ้าของที่ดินด้วยฮะนั่นอีกเรื่องนึงนั่นอีกเรื่องนึงเป็นรัฐคือรัฐก็จัดการได้หมดไงแล้วสมมติว่าตรงนี้ไม่ดีเขาย้ายเลยซึ่งเราทำไม่ได้นะแต่โอเคมองในแง่หลักการทั่วไปคือลงไปสัมผัสชาวบ้านได้แต่คุณบูสต์เป็นไหมบูสต์ให้เขาได้อยู่รอดเป็นไหมตลาดคุณยังทำไม่ได้เลยแล้วทุกวันนี้คุณบอกว่าอ่ะทั้งยางทั้งอะไรนะทั้งข้าวเนี่ยมันเยอะกันไปเลิกซะโอ้โหไม่ใช่มั้งมันต้องอีกความคิดหนึ่งต้องอีกความคิดคอนเซ็ปต์คือต้องวิ่งหาตลาดอย่างตัวเลขนะชัดๆเลยเนี่ยเราปีแล้วนี่คือปีเนี้ยไม่ต้องปีที่แล้วกลางๆปีเนี่ยเกษตรกรขายข้าวได้ขายข้าวสารไอ้ข้าวเปลือกได้ประมาณ 5,000 บาทแต่ที่อเมริกาและยุโรปราคาเดียวกัน 50,000 บาท
แก๊ปตรงเนี้ย 5,000 ไป 50,000 เนี่ยเนี่ยใครกินไปคุณจัดการได้ไหมง่ายๆเลยเพราะก็ขายอยู่ในตลาดของยุโรปและตลาดของอเมริกาผมก็เช็คก็มี Facebook ก็ดีอย่างนะไปถามแม่บ้านแถวนั้นเขาบอกราคานี้มาตันละเท่านั้นนะเอาเลยไหมช่องว่างนี้ยังไงจัดการนี้ครับคือประชาชนเนี่ยโอเคคุณลงไปสิ่งที่คุณควรจะทำก็คือจัดเข้ารวมกลุ่มให้ได้อาจจะเต็มทรัพยากรเรื่องต่างเพื่อที่จะใช้ของรวม ประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาเรื่องเดียวก็คือเราทำการส่งวัตถุดิบหรือว่าเรียกว่าผลิตภัณฑ์ขั้นปฐมเช่นส่งข้าวเปลือกแต่เราไม่คิดจะ process ไม่คิดจะแปรรูปไม่คิดจะเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ไม่คิดจะเปลี่ยนรูปแบบหรือทำมีเราตัดกำลังการไม่ต้องไกลไปเอาเปลี่ยนให้มันดูสวยๆพอละเราไม่ได้คิดตรงนั้นยางมีแต่น้ำยางเป็นส่วนใหญ่ขณะที่จีนจริงๆเนี่ยเขาบอกเขายังต้องการไม่จบนะแต่เราไม่มีปัญญาที่จะโปรเซสหรือก็เปลี่ยนไปต้องเป็นจีนมาตั้งแต่ของอเมริกาซึ่งเรื่องต่างๆนี้แปลว่า 60% เนี่ยรัฐบาลต้องลงเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมาใช้งานร่วมกันใช้รถไถร่วมกันลงสีร่วมกันอะไรต่างๆพวกนี้ต้องคิดแบบนี้แจกบัตรคนจนไป 11.4 ล้านคนการเพิ่มเงินเข้าไป300 500ไอ้อย่างเงี้ยได้ประโยชน์ไหมฮะได้ผลไหมครับผมผมมองในแง่การเมืองนะผมไม่ได้มองด้านเศรษฐศาสตร์มันคือการซื้อเสียงลูกหน้าไม่มีอะไรมากกว่านั้นครับอาจารย์คิดว่าเป็นประชานิยมไหมฮะมันก็คือประชานิยมอยู่แล้วเงินจ่ายออกไปแต่ประชานิยมเนี่ยต้องถามว่าประชานิยมแบบไหนประชานิยมคือประชาชนเขาชอบเพราะว่าคุณให้เงินเขาแต่ถามว่าคุณสร้างการผลิตให้เขาไหมอย่างสมัยก่อนเนี่ยพูดจริงๆสมัยท่านทักษิณเนี่ยเขาไม่ได้แจกเงินนะเขาให้คนเนี่ยสร้างยืมสร้างแล้วก็ถ้าสมมุติว่าทำการผลิตสำเร็จเขาอัดเงินเพิ่มมันต้องหลักนี้ฮะไม่ใช่เงินไปปล่อยแล้วเงียบไม่ใช่คนละแบบแปลว่าผลที่จะได้มันไม่ได้ต่อเศรษฐกิจเงินเนี่ยทุกบาททุกเม็ดเนี่ยนะฮะถ้ามองนั้นเศรษฐศาสตร์ทุกซิงเกิลเพนนีนะคือทุกบาทเนี่ยนะฮะมันต้องมีเรียกว่ามีผลผลิตงอกเงยขึ้นมาแล้วปัจจุบันเรากู้มาเกือบ2-3 ล้านล้านแล้วเนี่ยล้านล้านแล้วเนี่ยนะมันหายไปตรงไหนโดยที่ไม่เกิดการผลิตทุกบาทต้องมีการผลิตเพื่อให้เกิด value added เพิ่มขึ้นมาให้ได้อย่างน้อย 10% หรือ 15% ทุกบาทแล้วข้าราชการต้องใช้เงินน้อยที่สุดเพราะตอนนี้ประเทศเรามีปัญหาแล้วข้าราชการต้องหยุดการทำงานทิ้งไร้สาระทั้งหมดอีเวนต์ห้ามจัดการเดินทางไปติดป้องติดป้ายเลิกเอาเงินไปสร้างการผลิตองค์กรไหนที่ไม่มีการผลิตหยุดคุณเอาแค่เลี้ยงตัวแค่เงินเดือนโยกเงินทั้งหมดมาให้ฝ่ายการผลิตเพื่อจะเอาเงินเข้าประเทศเยอะๆมันถึงจะ cover ได้อาจารย์คิดว่าทำไมไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันถึงได้เหมือนไม่สามารถแทรกซึมเข้าไปในวิธีคิดของเนี่ยผู้นำหรือว่าอีลีทในสังคมไทยได้สักทีหนึ่งก็ผมก็พูดเล่นๆนะสมมติคุณไปเสนอความคิดนี้ให้ท่านนายกนะหรือว่าที่ปรึกษาท่านอะไรต่างๆท่านก็บอกเดี๋ยวผมไปถามที่ปรึกษาผมมีอยู่20 กว่าบริษัทแล้วบริษัทต่างๆไปคิดกัน20 กว่าบริษัทก็คือบริษัทประชารัฐนี่คือประชารัฐเขาก็จะคิดยังไงก็จะคิดว่าเขาจะได้อะไรก็เลยใบทั้งหลายก็ไหลกลับไปตรงนั้นไงจริงไหมเรื่องเดียวกันคือความฝันของพลเอกประยุทธ์เนี่ยคืออะไรถ้าให้ท่านมองหรือว่าจริงๆไม่ได้เป็นคนซับซ้อนอะไรผมก็ไม่เป็นซับซ้อนเลยนะก็ตรงไปตรงมาไม่ค่อยมีอะไรทำหน้าปกติเรื่องธรรมดาเลยเหมือนก็เป็นพอตบอยากต่ออายุราชการแบบนี้อาจารย์ทำไมอะไรเป็นแรงจูงใจที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาต้องต่ออายุหรือว่ามีความพยายามที่จะสืบทอดอำนาจหลายคนพยายามที่จะอธิบายว่านี่คือการพยายามที่จะลงหลังเสืออย่างระมัดระวังเพื่อที่จะให้มีอำนาจต่อไปเรื่อยๆแต่มันมีเหตุผลอื่นๆไหมฮะคือมันมี2 ประเด็นนะประเด็นแรกก็คือว่าปกติเวลาคุณจะลงอย่างหลังเสือเนี่ยคุณควรจะเข้ามาในระบบปกติสักรอบหนึ่งแล้วคุณเฟดไปคือหายตัวไปคือทำงานสักนิดเหมือนกับท่านพลเอกเกรียงศักดิ์สมณันท์สมัยก่อนนะก็มีการเลือกตั้งสักรอบนึงแล้วก็ท่านก็ออกไปแบบไม่มีใครยุ่งด้วยแล้วถ้าเกิดทำดีเนี่ยคุณวางทายาทไว้อะไรที่ทำแปลกๆแล้วเนี่ยมันไม่สวยนะถ้าท่านพลเอกประยุทธ์บอกเลือกตั้งพฤศจิกายนนี้ผมเลือกตั้งไปเลยแล้วผมก็ไม่เล่นการเมืองแล้วอันนี้ไม่สวยนะคุณทำอะไรดีไว้หมดหรือเปล่ามันก็ต้องมาในมัตโตหนึ่งอีกแนวคิดหนึ่งคุณเป็นรัฐบุรุษหรือคุณเป็นนักเลือกตั้งถ้าเป็นรัฐบุรุษเขาไม่อยู่นานอย่างนี้ให้อยู่ปี2ปีบอกคนขัดแย้งไหมขัดแย้งปั๊บเนี่ยสร้างความยุติธรรมให้ผมว่า6เดือนก็จบแล้วความยุติธรรมใครผิดมาขึ้นศาลว่ากันตรงไปตรงมาเสร็จแล้วคุณเลิกหรือกลับเลยมันก็จบทุกคนก็ไปได้แต่ว่าไม่ใช่เพราะคุณต้องคิดว่าเราจะเลือกตั้งต่อไปทำไงจะต้องสะสมเงินทองไหม
ต้องหาชื่อเสียงหาคนหรือต้องออกทีวีทุกวันไหมทุกวันศุกร์อะไรเงี้ยนะหรือว่าก็ต้องไปคุยให้กับประชาชนเขาชอบไปคุยกับนักการเมืองไหมเพื่อที่จะตอบนี่คือนักเลือกตั้งแต่นักรัฐบุรุษเขาคิดอีกแบบไม่ใช่ย้อนมาถามอาจารย์เรื่องนะฮะในฐานะที่อาจารย์ก็เคยเข้าไปมีประสบการณ์ในสภาความมั่นคงนะฮะความมั่นคงในความหมายปัจจุบันเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไหมแล้วทหารในภาพรวมเนี่ยเขาเข้าใจเรื่องความมั่นคงยังไงเพราะตัวพลประยุทธ์เองก็เป็นคนเขียนในเรื่องความมั่นคงของชาติออกมาเป็นเล่มก่อนนะที่มาจากวิทยานิพนธ์วปอของเขาเลยอันนั้นผมว่าเป็นเรื่องเฉพาะกิจอันนั้นถ้าท่านเล่มนั้นนะเรื่องเฉพาะกิจไม่ใช่คือเป็นการมองมีสารคันทางการเมืองเจียบปนอยู่บ้างอันดีๆนะความมั่นคงของโลกเนี่ยมันมีต้องรู้สึกจะเขาเรียกความเสี่ยงดีเขาไม่ได้ความมั่นคงหรอกเรียกริสความเสี่ยงมีอยู่ประมาณ15-16ตัวของโลกนี้ของเราเนี่ยก็มีความเสี่ยงในเรื่องที่ว่าระบบราชการเราเนี่ยแข็งแรงเกินไปทำให้ประชาชนที่ไม่แข็งแรงอาจจะต้องเติมตรงนี้ลงไปนะครับแล้วก็การคอร์รัปชันเพราะว่ามันเป็นระบบราชการเนี่ยมันก็คอร์รัปชันสูงเพราะว่าตรวจสอบไม่ได้ทำไมถึงตรวจสอบไม่ได้เพราะว่าพนักการเมืองก็เป็นข้าราชการด้วยกันอดีตข้าราชการก็เสร็จเลยการที่จะตรวจสอบคือปกติทุกเมืองทุกประเทศเนี่ยมันจะมีคนรวยและคนจนรัฐบาลมีหน้าที่ที่จะบาลานซ์สองจุดเนี่ยให้คนจนและคนรวยเขาอยู่ด้วยกันได้นะคนรวยก็ลดนิดนึงคนจนเพิ่มขึ้นหน่อยก็อยู่สุขสบายหน่อยถ้าเขาไม่มีความสามารถก็ให้สวัสดิการให้การเล่งดูแล้วก็ให้การช่วยเหลือสงเคราะห์ไปรัฐบาลเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้รัฐบาลเนี่ยจะต้องเป็นรัฐบาลที่ไม่ฝักใฝ่ใดแล้วจะเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยก็ต้องเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยไม่ขึ้นอยู่กับราชการเป็นคนใต้ใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยประชาชนเนี่ยไม่ว่าจะคนรวยคนจนจะต้องมาเป็นคนควบคุมรัฐบาลในทีด้วยการระบบการเลือกตั้งที่รัฐบาลต้องฟังประชาชนมันถึงจะไปได้ทีถ้ามอนี้กลับมาเนี่ยเราก็จะพบว่าความมั่นคงต่างๆที่เกิดขึ้นมาหลายสิบเรื่องต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่วิถีที่ทหารปัจจุบันมองถ้าอาจารย์ถามเมื่อสักครู่นี้คือเขามองเรื่องความมั่นคงภายในบางประเด็นซึ่งมันกระทบต่อวิถีชีวิตของเขาเท่านั้นเป็นเรื่องที่แคบมากแต่ภาพใหญ่เยอะแยะไปหมดเช่นเอาง่ายๆเลยที่มันขาดความมั่นคงเลยนะต่อไปในประเทศในโลกเนี่ยจะขาดแคลนน้ำและจะขาดแคลนอาหารแต่เมื่อคุณให้เขาเลิกปลูกข้าวมันตรงข้ามไหมมันตรงข้ามจริงไหมจริงๆต้องรักษาสถานะการปลูกข้าวนี้ไว้ให้ได้แล้วหาตลาดให้ได้นะค่อยว่ากันเพื่อที่จะไม่ลดลงไปแล้วเวลาคุณลดยางลดข้าวเนี่ยคนอื่นเขาไม่ขยายเพิ่มเหรอเขาขยายเพิ่มอยู่แล้วแต่คุณเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นความมั่นคงด้านอาหารให้กับโลกจะเป็นครัวโลกได้เนี่ยคุณจะต้องสร้างปัจจัยต่างๆหลังๆเหล่านี้ดังนั้นเนี่ยความคิดถือจะบอกว่าความมั่นคงที่เป็นภาพใหญ่ของโลกเนี่ยทหารเล็กๆเนี่ยจะมองไม่ออกเพราะว่าเขาไม่ได้รับการอบรมหรือให้การสื่อสารเพียงพอเพราะมัวแต่ยุ่งเรื่องการเมืองมันไม่ได้อยู่ในโจทย์ของทหารเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่ได้คือปัญหาของปัจจุบันเนี่ยคือมุ่งไปเรื่องการเมืองจะมาแทรกแซงการเมืองก็คิดแค่นี้อันนี้เลยต้องถามอาจารย์เลยว่าอาจารย์ผมทราบว่าอาจารย์ไปต่างประเทศด้วยตอนนั้นเป็นเทรนผมเข้าใจว่าเป็นที่อิสราเอลเอากันหลายที่ครับมีหลายที่นะอาจารย์อะไรเป็นสิ่งที่เขาสอนกันที่เขาปลูกฝังกันมันคือจริงๆมันไม่ต้องถึงเทรนด์นะฮะเอาแค่การเซมินาร์หรือว่าการพูดคุยประชุมระหว่างประเทศเนี่ยเขาพูดตรงกันทั้งโลกยกเว้นเราไปพูดเรื่องเฉพาะเรื่องภายในของเราแล้วไปบอกเขาอีกให้เขาฟังเขาก็ฟังเขาก็โอเคฟังเหมือนกันกลุ่มกระทันยมที่ว่าเนี่ยเขาก็ฟังโอเคแต่เขาไม่รู้เรื่องหรอกเขาคิดคนละแบบนะศัพท์เดียวกันแต่ความหมายคุณกับเขาเนี่ยไม่ตรงกันก็มีฟังดูแล้วก็โอ้เอาไปไกลเหมือนกันเนาะก็ไม่ได้ว่าในฐานที่ท่านเป็นรองเลขาสมช.เนี่ยสมช.เนี่ยนะอดีตสมช.เนี่ยเขาทำงานสำรวจความคิดเห็นประชาชนไหมไม่ใช่หน้าที่เขาไม่ใช่แต่เขาอยากเสียงได้ไหมฮะว่าตอนนี้คนชอบรัฐบาลนี้ขนาดไหนอย่างไรมีหน่วยงานอื่นในเวลาประชุมก็จะประชุมเป็นแพนเนลก็เป็นพหุสันนิบาตมั้งก็จะเก็บข้อมูลจากหลายฝ่ายมีตลอดมีแต่ปัญหาก็คือว่าหน่วยงานต่างๆเหล่านั้นเนี่ยทำงานตรงไปตรงมาหรือว่าเรียกว่าทำโพลเนี่ยตรงความเป็นจริงไหมหรือว่าโพลรับจ้างนั่นเรื่องหนึ่งในฐานะที่ท่านอาจารย์ดูแลภาคใต้มาก่อนอาจารย์ในฐานะที่เราอยู่ในคนกรุงเทพและเราเสพสื่อเสพข่าวอย่างเดียวเนี่ยในฐานะที่อาจารย์ดูเรื่องนี้อาจารย์คิดว่าอะไรมันเป็นสิ่งที่ควรจะทำที่จะคลี่คลายสถานการณ์ได้คือบางทีเรามองผมว่าที่พูดไปก็นะหยิกแล้วก็เจ็บเนื้อเนาะคือสิ่งที่ควรจะทำมันไม่ได้ทำ
ไปทำสิ่งที่ไม่ควรทำนะฮะคือตัวอย่างง่ายๆคืออย่างเขาเนี่ยจะเขาจะมีชนชั้นนำของเขาอยู่ชนชั้นนำเนี่ยโดยปกติเขาอยากจะแยกประเทศเพื่อจะแต่การจะแยกประเทศได้เนี่ยเขาต้องสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆอินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆหรือเรียกอะไรนะโครงสร้างพื้นฐานครับดังนั้นเนี่ยเขาก็จะร้องขอตึกขออาคารขออะไรต่างขอน้ำไฟอะไรต่างที่เป็นระบบโครงสร้างพื้นฐานแต่ประชาชนที่อยู่ข้างล่างนี่ไม่ได้อะไรแล้วเราก็ไม่เข้าใจเขาเราก็ใช้ตรงนั้นโดยถือว่าถ้ามีการพัฒนาที่ดีเขาจะสบายใจแล้วก็อยู่กับเราซึ่งไม่ใช่ปัญหาใหญ่เนี่ยคือทำอย่างนั้นปั๊บเนี่ยเขาจะออกไปได้เร็วแล้วประชาชนยังลำบากอยู่พร้อมที่จะมีความรู้สึกว่ารัฐนี่ไม่ได้ดูแลเขาดังนั้นต้องลงตรงที่ประชาชนก่อนลงตรงไปที่ตัวเขาให้ความรู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่ถูกรังแกเพราะประชาชนเนี่ยถูกรังแกจากสองฝ่ายนะฝ่ายที่มีอาวุธของพวกก่อความไม่สงบอันนั้นส่วนหนึ่งแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐด้วยถ้าที่รัฐก็จะไปมองเขาเนี่ยเป็นคือไปป้าบอกว่าผู้ภาษาที่ไม่ค่อยสุภาพหน่อยบอกว่าพวกแขกเนี่ยต้องตีมันอะไรเงี้ยไอ้เขารู้สึกอย่างนี้เนี่ยมันยังมีอยู่และเป็นความจริงเพราะคนที่ลงไปเนี่ยได้ไปรับการฝึกเท่าที่ควรหรือว่าตำรวจที่อยู่ก็เหมือนถูกทอดทิ้งเขารู้สึกว่าเขาอยู่ที่ลำบากเขาก็จะไม่ดีกับประชาชนนะคืออาจจะโมโหโทโสหรือเจ้าที่รัฐอื่นๆทั้งฝ่ายปกครองต่างก็จะมีปัญหานี่คือปัญหาแทรกซ้อนทั่วไปแล้วก็มีธุรกิจผิดกฎหมายจำนวนมากเกิดขึ้นเพราะว่ามันมีความไม่สงบทำมาหากินดีก็จะเกิดเต็มไปหมดเราเห็นว่ามันมีเรื่องอะไรซ้อนๆอยู่แต่เรื่องซ้อนๆทั้งหลายเหล่านี้ถ้าฝ่ายความมั่นคงก็คือฝ่ายเรียกว่าฝ่ายรักษาความปลอดภัยหรือว่าเจ้าที่รัฐเนี่ยแข็งหน่อยตำรวจทหารฝ่ายปกครองแข็งหน่อยแล้วก็ล็อกได้ไม่ให้การเกิดการขึ้นหมายผมพูดภาษาง่ายๆคือว่าถ้าคุณขยับมาไหนคุณโดนจับแล้วไม่ผิดตัวขอคำเดียวมันจะจบขยับรับโดนจับขยับปั๊บโดนจับโดยไม่ผิดตัวปัจจุบันนี้พอตูมปั๊บรอเช้าค่อยตามแล้วคุณก็ไปตั้งข้อสงสัยคนนู้นนี่เลยไปกันใหญ่อันนี้เป็นเรื่องรายละเอียดแต่ว่าหลักการคือต้องทางนี้คนผิดแม้จะโดนยิงเขาก็ไม่ว่านะเขาถือว่าแฟร์เขาถือว่าแฟร์ตรงไปแล้วกระบวนการสันติภาพนี่มันจะไปการพูดคุยสันติภาพสันติสุขเนี่ยตอนหลังมาเรียกสันติสุขเนี่ยมันไปได้ไหมโดยหลักเนี่ยในความเห็นของผมนะแต่จริงมันคือหลักทั่วไปการพูดคุยเป็นการเปิดพื้นที่ให้คุยกันเฉยๆแต่ไม่ใช่การเจรจาการเจรจาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนี้ใกล้แพ้ไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะหยุดได้จริงต้องทำเย็นหุ่มว่าขยับปั๊บโดนขยับปั๊บโดนขยับไปไหนไม่ได้จับถูกตัวทุกคนแป๊บเดียวเลิกจะอื่นเป็นเรื่องรองโอ้โหแม่นะวันนี้เต็มอิ่มกันเต็มที่เลยครับเราหาไม่ออกเลยเราอยากฟังแม่เราเรื่องเพื่อจะได้ความรู้ตรงนี้ว่ายังมีทหารแบบนี้อยู่นะแม้ว่าจะเกษียณอายุแล้วแต่ว่าคนที่นำประเทศอันนี้ก็เกษียณอายุแล้วเหมือนกันนะฮะแม่นะครับยังไงต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับนะครับท่านพันโทดร.พงศกรรอดชมพูนะครับวันนี้ท่านอาจารย์เนี่ยไปสอนหนังสือมาด้วยรีบเร่งมาหาพวกเรานะครับเวลาน้อยเราเจาะได้ต้องหลายเรื่องแต่แน่นอนผมบอกอาจารย์ก่อนเข้ารายการแล้วว่ารายการนี้มาครั้งแรกต้องมาครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ต่อไปเพราะเราต้องการถูกปรับทัศนคติครับนะยังไงต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์มากนะครับและหวังเป็นอย่างยิ่งฮะเราจะมีโอกาสได้เชิญอาจารย์มาปรับทัศนคติพวกเรากันอีกรอบครับขอบคุณนะครับอาจารย์ครับยินดีครับครับครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับท่านผู้ชมนะเรายังมีมุกสุดท้ายนะครับในช่วงอย่ามาตู่อีกสักครู่เดียวครับคืนวันสุช่วงสุดท้ายของรายการนะครับคืนวันศุกร์ให้กับคนในชาติแม่รอบที่แล้วเป็นยังไงบ้างโหเจอทหารแบบนี้เป็นไงก็ชีวิตก็มีหวังนะชีวิตก็มีหวังนะคือผมก็หวังอยากให้ท่านเป็นแรงบันดาลใจของนายทหารหลายกลุ่มอยู่ที่ว่ามาพูดบ้างเสียงท่านจะได้ยินจะได้เห็นว่ามันมีฐานแบบอื่นนั่นแหละครับความหวังของเรานะฮะอ้าวนะครับ
ในที่สุดนะฮะท่านนายกก็ยังลงพื้นที่รัวๆดีสัปดาห์นี้ไปไหนครับพี่ไปไกลแล้วฮะไปแม่ฮ่องสอนไอ้ไกลนี้ไกลแม่ฮ่องสอนหรือพฤติกรรมแกไปไกลเอาอีกแล้วฮะแกพูดคุยกับสัตว์อีกแล้วครับพี่เขาเรียกว่าฉายาใหม่คือนายกสารพัดสัตว์นะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนะฮะมีแล้วเรากับไก่นะแกะไก่และแกะฮะความสามารถในรอบใหม่นี้หลังจากคุยกับหมาไปแล้วใช่มั้ยฮะแล้วคุยกับอะไรอีกนะควายฮะควายก็คุยงูฮะสารพัดนะไก่ก็คุยฮะงูที่เคยเอามาพันคอไว้นะครับก่อนหน้านี้เคยคุยกับแพะไปแล้วนะเอาเหรอที่ไหนฮะเนี่ยเห็นในรูปอ๋อโหแต่ว่าคิดถึงคิดถึงต้องคิดถึงนะก็นอกเหนือจากไปคุยกับแพะกันคบกับคนจนชอบเย็นดิเย็นหน่อยนะชอบข่าวของคุณวาสนามากแน่นอนฮะโฆษกประจำตัวตัวจริงนะครับของหน่วยงานความมั่นคงทั่วราชอาณาจักรนายก 4.0 คุยกับแกะคุยกับไก่ได้โอ้โหใจบุญสงสารสัตว์เมื่อไหร่จะสงสารพวกผมบ้างนะฮะถามแกะฮะเหนื่อยไหมทนหน่อยนะนะครับบอกไก่ทำหน้าจ่อยๆสงสัยกลัวจะเป็นไก่ย่างโอ้โหท่านนายกเนี่ยเคยถามคนไหมครับว่าเหนื่อยไหมทนหน่อยนะไม่เคยฮะมีแต่ว่าไม่มีใครเห็นใจได้ว่าคงจะได้คำตอบฮะว่าจะคนก็รับจะเป็นคำถามที่ควรจะถามประชาชนนะใช่เหนื่อยไหมทนหน่อยนะผมว่านี่คือคำนี่คือการนะอยู่กับประชาชนเนี่ยแหละแต่ว่าผ่านตัวละครที่เป็นสัญญาที่เป็นสัตว์นี่เราเข้าไปอยู่ในยุคประมาณแบบก่อนเข้าอารยธรรมใช่ไหมคือไสยศาสตร์ยังเป็นเรื่องแนวแบบระหว่างแบบโลกของคนกับโลกของสัตว์มันเชื่อมต่อกันโอ้โหแล้วก็ท่านนอกเหนือจากการคุยกับสัตว์แล้วนะครับยังป้อนนมแกะและคุยกับแกะว่านี่มันหิวนะชุดนี้ต้องไปโชว์ทุกที่ไหมแล้วมันไม่เมารถหรือมีหน้าที่โชว์ตัวนะลูกนะเหนื่อยไหมทนหน่อยแต่ที่ผมว่าโหดจริงเนี่ยนะครับถ้านายกโหดจริงเนี่ยคือนายกเนี่ยนอกจากชิมชากุหลาบแล้วยังกินไก่ย่างไก่ทอดแต่ว่าอันนี้นะครับมีสิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากคุยกับไก่แล้วนะคือถ้าไก่รู้เนี่ยนะครับไก่จะร้องยังไงนะฮะคือพูดง่ายว่าระหว่างกินไก่ย่างกินไก่ทอดนะหันไปเจอไก่แจ้ป่าที่นำมาโชว์นายกก็เลยบอกว่าไม่น่ากินไก่ตรงนี้เลยไก่ที่ยืนตรงหน้าเนี่ยทำหน้าจ่อยๆสงสัยมันกลัวจะเป็นไก่ย่างนั่นนะครับเมียมันลูกมันเรียบร้อยไปแล้วโดนท่านรับประทานเหมือนดาวลูกไก่ภาคสองแม่นะนอกจากผมไม่เคยเห็นผู้นำที่ไหนโหดเหี้ยมขนาดนี้กินไก่ย่างต่อหน้าไก่โอ้โหจิตใจทำด้วยอะไรยังไม่พอผมว่าจะมันมากเลยถ้าท่านกินนมแกะนมแพะอะไรอย่างเงี้ยแล้วลูกมันยืนดูอยู่ผมกลัวมากนะครับกับพิษณุโลกรอบหน้าเกิดไปกินต่อหน้าตายเลยครับแต่ท่านมีท่านหนักเลยครับมีกลัวนะท่านมีกลัวนะท่านบอกว่านอกจากนี้ส่วนของชาวบ้านก็นำสิ่งของมามอบให้นายกได้ให้คนติดตามนำซองเงินมอบให้พร้อมพูดว่าไม่ใช่เงินหลวงนะแต่เป็นเงินเพื่อนเอ้ยไม่ใช่เป็นเงินส่วนตัวเพิ่งเบิกมาจากธนาคารแม้แต่จริงๆเนี่ยนะครับอันนี้แหละว่าค่อนข้างที่เราจะไว้ใจท่านนายกได้นะครับเรื่องในเรื่องทองเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยไว้ใจเฉพาะเรื่องไก่อย่างเดียวกลัวมากโอ้โหเห็นภาพแล้วไก่นะดูภาพท่านเอางี้ท่านต้องการอะไรคุยกับสัตว์ท่านกำลังสื่อสารกับกองเชียร์กำลังจะบอกกับประชาชนว่าอดทนหน่อยนะแต่พอสชเวลาก็หมดแล้วเป็นสร้างว่าจิตใจอบอ้อมอารีหรือเปล่ารักสัตว์รักเนี่ยนะแต่ผมชอบรูปนี้นะครับรูปที่เอามาลงเนี่ยนะครับรูปที่นายกถือภาพใช่ไหมแล้วก็มาถือภาพตัวเองอุ้มแกะเพื่อให้แกะดูนั่นแหละไม่ภาพนี้ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่เหรอภาพนี้คืออธิบายว่าสมัยเป็นทหารก็อุ้มแกะมาเป็นพลเรือนแล้วก็ยังอุ้มแกะได้นะครับไม่เห็นว่าสถานะเปลี่ยนเนี่ยแกะไม่มีปัญหาแกะนี่หมายถึงใครอ่ะแกะไม่รู้ครับตอนนี้ป้องหรือเปล่าแกะไม่ออกอะไรเงี้ยผมยังวนเวียนอยู่กับไก่แม่นะเยี่ยมจริงเยี่ยมกันจริงโอ้โหนี่เราเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินไก่ย่างกันแม่นะฮะพูดเสร็จแล้วน้ำลายกินต่อหน้าไก่ไก่จะบอกไหมเราไปเยี่ยมขนาดนั้นอย่ามาตู่มาหยอกกันเล่นหยอกกันเล่นกันเล่นนายกก็คงชอบอ่ะนายกก็สนุกสนานก็ดีครับนะฮะต่อไปจะได้พบจะได้เห็นปัญหาจริงๆนะครับลองลงไปถามประชาชนดูว่าไอ้โครงการต่างๆมันเป็นยังไงบ้างนะครับก็นะครับท่านจะได้เรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับครับเราจะช่วยครับแต่เรายังไม่เห็นแม่ห้องสอนโมเดลอะไรทั้งสิ้นนะยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นนะกินไก่เดี๋ยวหน้าไก่โดนไก่กับแกะแย่งซีนหมดครับไม่อีกเรื่องฮะข่าวนึงครับเรื่องอาจารย์ชันวิทย์เกิดอะไรขึ้นครับ
อาจารย์วิทย์ฮะโดนนะครับตำรวจลุยเอาผิดนะครับแฉนะครับว่าท่านเนี่ยไปโพสกระเป๋าหรือ2ล้านแอร์เมสของท่านภรรยานายกช่วงที่เดินทางไปสหรัฐอเมริกาจริงๆท่านไม่ได้เป็นคนโพสเองมันมีคนโพสว่ากระเป๋าที่ถืออาจารย์น้องถือเนี่ยอาจารย์น้องคือภริยาของพลเอกประยุทธ์เนี่ยถือเนี่ยเป็น MS ราคา2ล้านแล้วปรากฏว่าจริงๆมันไม่ใช่มันเป็นกระเป๋าจากศูนย์ศิลปาชีพเขาบอกว่าตรวจสอบเนี่ยนะครับก็บอกว่าเป็นกระเป๋าที่มาจากศูนย์ศิลปาชีพใช่ฮะใช่ฮะโอ้แต่ว่าประเด็นจริงๆมันอยู่ตรงนี้คืออาจารย์ชาญวิทย์เนี่ยอาจารย์ชาญวิทย์จริงป่าวไม่รู้แต่ Facebook เนี้ยเป็น Facebook ของอาจารย์ชาญวิทย์ครับไปแชร์โพสต์ของคนคนนึงนะครับทีนี้การไปแชร์อันนี้เนี่ยยังไม่จบนะครับแล้วก็ไปแชร์บทความอีกบทความนึงทีนี้ปัญหาคือว่าผู้อื่นเนี่ยมาแชร์ต่อจากอาจารย์ชาญวิทย์และไปแสดงความเห็นวิจารณ์ภรรยานายกและการทำงานรัฐบาลในทางเสียหายคืออันนี้เคลียร์ก่อนว่าตัวอาจารย์ชาญวิทย์ท่านไม่ได้เป็นคนทักก็มีอยู่ถ้าอาจารย์ชาญวิทย์ก็พูดเรื่องดีแต่การเมืองไม่ใช่นะเพจไปแชร์มาจากเพจนี้แล้วจากเพจนี้อาจารย์ชาวิทย์เนี่ยไปแชร์จากเพจนี้แล้วมีคนเอาของอาจารย์ชาวิทย์ไปแชร์ต่อแล้วในคนที่ไปแชร์ต่อเอาไปพูดให้เสียหายอาจารย์ชาวิทย์ก็เลยถูกดำเนินคดีนะฮะเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับลุยเอาผิดยังไม่รู้ว่าจะดำเนินคดีหรือเปล่าแต่คล้ายๆกับลุยเอาผิดนี่น่าจะประมาณว่าแบบจัดหนักอยู่นะพี่เพราะตามพรบ.ก็ดำเข้าข้อมูลไม่ทีนี้ตอนนี้ยังมีคำสั่งให้ตรวจสอบเพื่อดำเนินคดีครับแต่ว่าทางชันวิรุษจันทร์ชันวิจารออกมาขอโทษแล้วว่ามันก็เป็นความผิดพลาดในการแชร์นะเพราะตอนนี้มันเป็นแฟชั่นไงเราต้องมีนาฬิกามีกระเป๋ามีนู่นนี่ครับแต่ว่าเขาก็อยากรู้แต่ว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยไหมเล็กน้อยมากนะแต่ว่าโอเคก็มีการตรวจสอบนะครับทุกฝ่ายก็ออกมาน่าจะจบลงด้วยดีนะครับส่วนคนที่ไปให้ความเห็นนั้นก็อาจจะต้องเราเคยเห็นพวกคดีประเภทแบบโทษนะฮะสื่ออีกฝ่ายหนึ่งสื่อของไอโอสื่ออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยซึ่งก็เป็นละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นเนี่ยผมไม่เห็นมีตำรวจเข้าขึงขังไปดำเนินคดีอาจจะแหมไม่รู้มองไม่เห็นบ้างมันเยอะนะเยอะมันเยอะนะครับมันเยอะมาเรื่องสุดท้ายไม่เป็นไรฮะมีเรื่องสุดท้ายด้วยเหรอผมก็นึกว่ายังมีเรื่องอีกนะครับเรื่องสุดท้ายมันไม่ตู่อ่ะมันจริงตู่ละมันเป็นเรื่องจริงเพราะว่า Freedom Houseเป็นจัดอันดับเสรีภาพฮะอันนี้ไม่ใช่เสรีภาพสื่อนะเขาจะออกมาเป็นช่วงๆเสรีภาพอินเทอร์เน็ตเสรีภาพสื่ออันนี้เป็นเสรีภาพโดยรวมเลยของประเทศไทยครับสรุปเรื่องที่มันน่าตื่นเต้นก็คือประเทศอย่างเมียนมาเนี่ยครับแซงเราไปละอยู่ในอันดับที่ดีกว่าเราเสรีภาพของเขาเป็นเสรีภาพบางส่วนของไม่เสรีภาพบางส่วนของเราเป็นประเทศไม่เสรีไม่เสรีแต่ไทยนิยมครับนะฮะตู่ไม่ออกไปไหมฮะเรียบร้อยฮะประเทศจริงๆก็เราโดนมา4ปีแล้วนะฮะมันก็ยากแหละครับเพราะส่วนหนึ่งก็คงจะเป็นเรื่องของระบบการเมืองด้วยแหละง่ายๆใช่ถ้าระบบการเมืองแบบนี้มีการดำเนินแต่ปีหน้าน่าจะดีขึ้นนะหลังๆนี่สื่อเขาทำอะไรได้พอสมควรแต่สื่อยังไม่มีความกล้าแต่ว่าถ้าสมมติว่าความเปลี่ยนแปลงในเรื่องเสรีภาพสื่อทั้งหมดของสื่อไทยเกิดจากการที่คุณไปแบบเล่นต่อกันเนี่ยโดยที่คุณไม่เคยยอมรับคนพวกนั้นว่าเป็นสื่อเนี่ยอันนี้คุณจะให้คะแนนใครฮะอันนี้ยากมากนะครับคือสื่อไทยก็ยังไม่ทำงานเหมือนเดิมนะก็ดูจังหวะอย่างเดียวครับนะฮะยากอยู่แม่ว่ากันไปนะฮะอย่ามาตู่ก็เอาแค่3ข่าวเอาแค่2ข่าว3ข่าวข่าวแรกก็หาแล้วนะฮะนะครับเอาล่ะท่านผู้ชมนะครับสมควรแก่เวลานะครับขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ร่วมรับชมรายการมาโดยตลอดคนที่อยู่กันจนจบรายการแม้ว่าจะดู3ทีนะครับกว่าจะจบนะแล้วเราก็ยินดีนะครับท่านเห็นน่ะเวลาท่านคอมเมนต์เนี่ยบางทีเราก็จะกลับขึ้นมาคอมเมนต์กับท่านด้วยนะครับมีอะไรติชมอะไรต่างๆนี้เนี่ยก็สามารถทำได้ทันทีนะครับและอย่าลืมเราจะอยู่ได้นะครับก็ถ้าท่านช่วยกันนะฮะกระจงกระจายข่าวให้คนเข้ามาดูเราเยอะ subscribe ครับนะครับดูไม่ทันก็ดูย้อนหลังตั้งเวลาไว้ฮะทุก2ทุ่มวันศุกร์ตั้งเวลาไว้เลยถ้าท่านไปกด subscribe ไว้เนี่ยมันจะขึ้นมาเตือนครับนะฮะ YouTube มีไลฟ์ด้วยนะครับคอมเมนต์ได้หมดเลยนะครับครับนะฮะเดี๋ยวเลิกรายการผมจะขอคุยกับกาลานะแอดไม่ลูกแอดไม้ข้างในนี่ไม่จันทร์อย่างประมาณคนสัตว์สิ่งของนะนะเอาละวันนี้จะไปขั้นหนึ่งเอาละเนี่ยเหนื่อยแล้วเนี่ยนะฮะเอาละครับท่านผู้ชมขอบคุณมากนะครับที่รับชมรายการมาโดยตลอดพบกันใหม่นะครับวันศุกร์หน้าเวลาดีเวลา2ทุ่มเวลาปรองดอง
เบื่อตุ่มก็มาดูเราสวัสดีครับ